เรื่องนี้จับตามองให้ดีจับตามองให้ดีตอนนี้ฝ่ายขวากำลังโดนเต็มๆเป็นคดีต่อไปไหมยังมีคดีต่อไปผมคิดว่าคงไม่จบแค่นี้ก่อนที่จะมีคำพิพากษาข้ามฝั่งไปยังฝ่ายซ้ายที่จะเกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนๆฮะที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเลยพี่ศรีสุวรรณจันยาโดนจับเจ๋งดอกจิกโดนจับนะคนของรวมไทยสร้างชาติโดนจับอย่างน้อย2คนมีอะไรจะพูดจะขึ้นพี่มีอะไรจะพูดไหมคะขออนุญาตครับขออนุญาตครับจะมาเอารถไหมขออนุญาตครับนะคะหนึ่งรอส่งตัดครับโยมเองทั้งเจ็บเรื่องนี้พอผมทราบเรื่องผมก็รีบมามอบตัวทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจส่วนที่เขากล่าวหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติประพฤติมิชอบและเป็นเจ้าหน้าที่ไปกระทำการที่ผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยผมไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองตั้งนานแล้วผมได้ลาออกจากกรรมธิการประธานที่ปรึกษากรรมธิการหรือว่าตำแหน่งอื่นใดหมดแล้วเพราะผมจะต้องไปทำงานของผมต่างหากซึ่งเพื่อความบริสุทธิ์ใจและก็ไม่ให้ทางพรรคมีปัญหาและโดยเฉพาะยิ่งท่านหัวหน้าพรรคท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพิรพันธ์ซึ่งมีความเมตตาครับผมมากผมก็ป้องกันไม่ให้ท่านได้เกิดความเสียหายทุกตำแหน่งที่ผมมีผมลาออกไปตั้งนานแล้วที่มาวันนี้ก็มาพบปะเพื่อนฝูงในทำเนียบรัฐบาลมาวางงานวางแผนที่จะไปทำงานกันต่อในเรื่องของเพื่อประโยชน์ของแล้วมันมีจุดอะไรคะที่ทำไมตำรวจเขาได้ออกหมายเรียกเราที่แบบว่าไปเอี่ยวกับคุณศรีสุวรรณคือผมจะสังเกตว่าผมเนี่ยได้มีการร้องเรียนคู่กับศรีสุวรรณบ่อยๆนะครับในเรื่องของการทุจริตองค์กรเรื่องทุจริตของกรมเรื่องทุจริตของกระทรวงหรือเกี่ยวกับองค์กรต่างๆเนี่ยผมก็ไปร้องกันบ่อยทีนี้ไม่รู้เกี่ยวพันกันยังไงเรื่องคดีให้ทนายความพี่คิดว่าศรีสุวรรณกลั่นแกล้งพี่ไหมคะไม่ใช่อ่ะผมคิดว่าผมบริสุทธิ์ใจนะเบื้องต้นเนี่ยผมบริสุทธิ์ใจและผมไม่รู้เรื่องด้วยว่าผมมีความยากเราไม่ได้เกี่ยวก็ปรากฏว่าเจ๋งดอกจิกปัดเอี่ยวข้องเกี่ยวข้องฮะแต่ผู้ประสานงานเป็นแค่ผู้ประสานงานเท่านั้นสามปอซ้อมแผนนะจับศรีสุวรรณจันยาคดีรีดเงินอธิบดีกรมการข้าว 1.5 ล้านบาทนะซึ่งหน่วยงานก็ประกอบไปด้วยปปปนะครับปปทปปชนะครับซ้อนแผนบุกจับศรีสุวรรณจันยาข้อหาสนับสนุนเจ้าที่รัฐความผิดคดีเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าว 1.5 ล้านบาทมีการต่อรองจาก3ล้านบาทแลกเปลี่ยนไม่เข้าร้องเรียนคดีความเผยเหตุการณ์มีไหวตัวพยายามวิ่งนำเงินไปโยนทิ้งบริเวณข้างบ้านมีพิมพ์ณัฐฐานะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับร่วมขบวนการด้วยเจ๋งดอกจิกก็ปฏิเสธบอกว่าปมสินบนนั้นยันชี้แจงได้อ้างเป็นแค่ผู้ประสานงานนะครับสำนักข่าวอิสราได้รายงานข้อเท็จจริงบอกว่าเจ้าที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับและเจ้าที่ป้องกันสำนักงานขออภัยฮะเจ้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับได้ส่วนที่กำลังทำการจับกุมศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์การรักชาติรักแผ่นดินในข้อหาสนับสนุนเจ้าที่กระทำความผิดกรณีเรียกรับเงินอธิบดีกรมการข้าวหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเงินจำนวน 1.5 ล้านบาทเพื่อแลกเปลี่ยนในการไม่เข้าร้องเรียนคดีความซึ่งก่อนหน้านั้นมีการจ่ายเงินไปแล้วบางส่วนนะครับส่วนที่เหลือนำไปแขวนไว้ที่บ้านของศรีสุวรรณจันยานะครับต่อมาก็เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาได้รับการยืนยันว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติป
านแก้วรองผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับผบก.ปปป.นำกำลังเจ้าที่บก.ปปป.นะครับสนธิกำลังกับเจ้าที่ปปท.และปปช.นะครับโดยพันตำรวจโทสิริพงศ์นะครับผอ.ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ2นำหมายค้นเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย3จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อทำการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับขบวนการเคลื่อนไหวหรือนักร้องเรียนข่มขู่เรียกเงินเจ้าที่รัฐแลกกับการไม่ร้องเรียนหรือกลั่นแกล้งให้ถูกตรวจสอบนะครับสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการร้องเรียนของนายณัฐกิติของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวนะฮะว่าได้ถูกศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินหรือนักเคลื่อนไหวชื่อดังพร้อมด้วยสวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติและเป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11ได้รับการแต่งตั้งจากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีพร้อมนางสาวพิมพ์ณัฐฐานะครับอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติร่วมกันข่มขู่เรียกเงินจำนวน3ล้านบาทก่อนจะมีการเจรจาต่อรองเหลือ 1.5 ล้านบาทเพื่อแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนในโครงการลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวโดยอ้างว่าข้อพิรุธที่ส่อไปในทางทุจริตแต่ด้วยความที่นายณัฐกิจนะครับมั่นใจว่าที่ผ่านมาตนเองบริหารหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผู้ต้องหาทั้ง3คนกล่าวอ้างเพื่อข่มขู่จึงมองว่าการถูกกระทำเช่นนั้นไม่เป็นธรรมต่อตนเองแต่ด้วยความเกรงว่าหากถูกร้องเรียนโจมตีบ่อยครั้งจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงยอมจ่ายเงินให้ครั้งแรกก่อนเป็นเงิน 1.4 แสนบาทก่อนถ่ายคลิปวิดีโอตอนส่งมอบเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ก่อนที่จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงจนเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงจึงรวบรวมหลักฐานพยานขอศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับศรีสุวรรณจันยาพิมพ์ณัฐฐาในข้อหาผิดฐานสนับสนุนเจ้าที่รัฐกระทำความผิดพร้อมหมายจับนายทศวิรัตหรือเจ๋งดอกจิกในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อนวางแผนให้ผู้เสียหายทำการนัดหมายส่งมอบเงินงวดต่อมา 500,000 บาทส่งมอบให้ในวันนี้เพื่อซ้อนแผนในการจับกุมนะครับเป้าหมายแรกก็เป็นบ้านนะฮะเลขที่51/119ถึง121หมู่9ตั้งอยู่ในหมู่บ้านพฤกษา17ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านพักของศรีสุวรรณจันยาหลังจากผู้เสียหายส่งคนนำเงิน 500,000 บาทไปมอบให้กับภรรยาของศรีสุวรรณจันยากระทั่งเมื่อนั้นมีการหยิบเงินออกมาเข้าไปในบ้านจริงจึงแสดงตัวเข้าทำการตรวจค้นและจับกลุ่มระหว่างนั้นศรีสุวรรณเกิดไหวตัวพยายามวิ่งนำซองเงินไปโยนทิ้งบริเวณข้างบ้านเจ้าที่จึงวิ่งไล่ติดตามไปตรวจยึดกลับคืนมาได้ก่อนแสดงหมายจับให้เจ้าตัวรับทราบจากนั้นควบคุมตัวพร้อมพาตรวจค้นภายในบ้านพักนะครับเพื่อค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมทางคดีนอกจากนี้ยังได้เตรียมเชิญภรรยาของศรีสุวรรณจันยาฮะตอนนี้ก็เชิญมาเรียบร้อยทำการสอบปากคำเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ก็ทราบว่าเป็นคนที่ไปรับเงินมานำเงินที่แขวนไว้หน้าบ้านอย่างไรก็ตามการจับกุมศรีสุวรรณจันยาได้ไม่นานนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคก็โทรศัพท์มาหาพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อประสานติดต่อพาเจ๋งดอกจิกนะฮะกับพิมพ์ณัฐฐา
ผู้ต้องหาอีก2รายเข้ามอบตัวซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจานัดหมายมอบตัวต่อมาก็มอบตัวโดยเจ๋งดอกจิกและต่อมาอีกคนก็เข้ามอบตัวเบื้องต้นมอบตัวที่สน.ดังเลิ้งตอนนี้ก็นำตัวมาที่กองปราบปรามท่านนะครับพี่สีมีอะไรชี้แจงไหมครับพี่เห็นที่บอกว่าโดนกันแกล้งหันกล่าวไปที่ไหนหรือเปล่าครับสีมีอะไรจะพูดอาจารย์คุณกล่าวที่ว่ามันอาจารย์โดนกันแกล้งที่นะครับพี่สีเรียกรับผลประโยชน์จริงจริงไหมครับถูกกันแกล้งยืนยันไหมครับว่าถูกกันแกล้งถูกกันแกล้งจนตอนนี้ก็ยังยืนยันว่าถูกกันแกล้งถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วหลักฐานล้านบาทเหรอครับพี่ตัวมีหลักฐานอะไรไปอ่ะครับยืนยันมากไหมครับพี่สีฮะขอทางก่อนมีหลักฐานอะไรยืนยันว่าเราถูกกันแกล้งขอทางก่อนนะครับขอทางก่อนครับขอทางก่อนครับแล้วเงิน3ล้านบาทที่ได้เรียกรับไปจริงไหมครับพี่สรุปไม่ได้เรียกหรือว่าเรียกครับมีหลักฐานอะไรยืนยันถึงความบริสุทธิ์ยังไม่ได้เรียกใช่ไหมฮะขอทางก่อนแล้วคุณต้องมาทำข้อผิดอีก2คนเหรอครับพี่ต้องไหมคะครับขอทางคุณต้องมาทำข้อผิดอีก2คนเหรอครับพี่ขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยนะครับขอทางนะครับอย่างไรก็ตามการจับกุมศรีสุวรรณและผู้เกี่ยวข้องนะฮะเจ้าที่ทั้งปปปปปทและปปชฮะสนที่กำลัง3หน่วยงานยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดศรีสุวรรณและผู้เกี่ยวข้องยังมีสิทธิ์เข้าต่อสู้คดีในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลได้นะครับต่อมาก็เจ๋งดอกจิกก็มีการมอบตัวในเวลาต่อมาเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะที่ศรีสุวรรณจันยานะครับหรือพี่สีเราจะเรียกพี่สีเนี่ยนะนักร้องตัวยงตัวดังก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเรียกเงินนะซึ่งเขาก็บอกว่าให้เชื่อมาในตัวเขาถูกกันแกล้งนะซึ่งก็ต้องไปว่ากระบวนศาลนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือมันเกี่ยวข้องกับคนของพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างน้อย2คนนะและที่สำคัญคือพีรพันธ์นะซึ่งเป็นคนแต่งตั้งทั้งเจ๋งดอกจิกแต่งตั้งทั้งผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ปรากฏว่าก็จะประสานงานให้มีการมอบตัวสุดท้ายก็ไปจับกุมตัวเจ๋งดอกจิกคาทำเนียบรัฐบาลนะครับเรื่องนี้กระทบกระเทือนภาพลักษณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเรื่องนี้กระทบกระเทือนถึงความเชื่อมั่นของพี่ศรีสุวรรณจันยานะครับแต่ในเชิงการเมืองวันนี้เราได้เห็นอะไรบ้างเราได้เห็นว่าเห็นไหมฮะรักชาติรักแผ่นดินจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นไงนะบางคนบางพวกบางกลุ่มที่ผมเคยเรียนมาตลอดเนี่ยสุดท้ายพอเข้ามีอำนาจก็ไม่เป็นความจริงนะครับยังคงมีบางคนบางกลุ่มบางพวกกระทำการทุจริตและคอร์รัปชันก่อนหน้านี้ก็เกี่ยวข้องจากคำพิพากษาของศาลธรรมนูญเกี่ยวข้องกับน้องของเนวินตอนนี้ก็จะให้ลูกของเนวินมาเป็นเลขาธิการพรรคนะครับและตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการยุบพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่โหยเนวินเป็นคนไปจัดฉากให้เรียบร้อยตอนทักษิณเดินทางมายังประเทศไทยนะโอ้ก็จัดฉากเอารูปมาตอนรับเจ้านายเดินทางกลับมายังประเทศไทยตอนนี้ก็ถูกหวยแล้วนะน้องชายถูกหวยกำลังจะเอาลูกเข้ามาแทนนะพักจะรอดไม่รอดก็ต้องลุ้นกันตอนนี้ฝ่ายขวากำลังโดนไปเต็มๆนะโดนไปเต็มๆนะและก็ลุ้นคำพิพากษานะครับของศาลธรรมนูญเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา12เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ายซ้ายตอนนี้ฝ่ายขวาโดนเต็มๆเลยนะนะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮะดูปรากฏการณ์แล้วใจเย็นๆตอนนี้เป็นเรื่องของฝ่ายขวาล้วนๆเลยนะเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องของนะเงินเข้าพรรคนะซึ่งกกต.ต้องไปล้อคำพิพากษาจากกรณีของศาลธรรมนูญมาดำเนินการเกี่ยวข้องกับปปช.นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปประมูลงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้องชายศักดิ์สยามน้องชายของเนวินนะฮะเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะจับตามองให้ดีตอนนี้ฝ่ายขวากำลังโดนเต็มๆเป็นคดีต่อไปไหมยังมีคดีต่อไปผมคิดว่าคงไม่จบแค่นี้
ก่อนที่จะมีคำพิพากษาข้ามฝั่งไปยังฝ่ายซ้ายที่จะเกิดขึ้นคงจะมีปรากฏการณ์อะไรตามมาการเมืองมันลึกซึ้งนะสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าขอจงรักพักดีราชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กๆ เคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีทุกชาติไปจะต้องนึก